มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคอมเมนต์สนั่นพิธีกรชื่อดังโผล่มอบช่อดอกไม้ยินดีกับอุ้งอิงสืบเนื่องจากประเด็นวันที่27ตุลาคม2566พรรคเพื่อไทยเลือกอุ้งอิงแพทองธารนั่งหัวหน้าเพื่อไทยโดยมีนายสรวงศ์เทียนทองเป็นเลขาธิการพรรคและลุกอนุพรบุญกันนั่งโฆษกพรรคล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยช่วงนาทีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอุ้งอิงบนเวทีพร้อมข้อความบอกว่าขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรักตลอดมาตลอดไปคอมเมนต์สนั่นพิธีกรชื่อดังโผล่มอบช่อดอกไม้ยินดีกับอุ้งอิงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ